ก็กับซีทุกท่านนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กันในเกม Dragon Ball X Wrath Adventure ผมนะก็ยังอยู่กับซีรีส์เกม Dragon Ball อยู่ผมนะยังไม่จบเลยอ่ะเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันดีกว่าผมด้วยกันแล้วใต้ให้หนึ่งครับผมนะในส่วนของสตอรี่ครับก็ครั้งก่อนเนี่ยเราอยู่กันที่เวอร์ทัวร์นาเมนต์อารีนาผมนะครั้งนี้เราก็จะลุยกันส่วนของมาสเตอร์ทาวเวอร์ผมก็เพื่อที่จะออกตามหาดราก้อนบอลที่เป็นของที่ลึกของคุณปู่ผมนะโกคูนเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปยังดินแดนหอคอยมาสเตอร์ทาวเวอร์ผมหอคอยเกียวเองมันเป็นสถานที่ที่หนาวมากผมนะเย็นชะมัดเลยโกคูนเนี่ยไม่เคยรู้จักสถานที่ที่มีหิมะตกหนักขนาดนี้มาก่อนนะฮะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นตัวละครใหม่ผมนะเขามีชื่อว่าสโนว์ครับผมนะเธอเพิ่งเคยมาหมู่บ้านจิงเกิลเหรอจิงเกิลสินะตัวเธอเริ่มแข็งเพราะอากาศหนาวจัดนะถูกต้องฉันกำลังตามหาดราก้อนบอลอยู่น่ะเธอไม่ได้มาจากกองทัพเรดลิบบอนใช่ไหมมีกองทัพเรดลิบบอนมาด้วยผมนะครั้งนี้ฮะพวกเขาเป็นใครเหรอพวกเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมใช่พวกเขาเป็นความจริงแล้วก็ตามที่สโนว์เล่ามาผมนะกองทัพเรดดี้บอทเนี่ยได้ใช้อำนาจกดขี่ชาวบ้านผมให้ชาวบ้านเนี่ยทำงานอย่างหนักนะผมเพื่อหาดราก้อนบอลนะอ๋อแสดงว่ากองทัพเรดดี้บอทเนี่ยก็กำลังตามหาดราก้อนบอลอยู่เช่นกันนะผมสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือนายกเทศมนตรีครับผมถูกจับตัวไว้ภายในมาสเตอร์ทาวเวอร์นะโกคูนเนี่ยก็ได้สัญญากับสโนว์นะเขาจะช่วยเหลือเทศมนตรีและก็ได้มุ่งหน้าไปยังที่มาสเตอร์ทาวเวอร์ผมโอเคถ้างั้นฉันขอตัวไปช่วยทุกคนก่อนนะอย่าทำอะไรเกินตัวล่ะโอ้โหแมนมากเลยผมอันนี้อยู่ที่ด่านใหม่ผมนะเป็นด่านของในมาสเตอร์ทาวเวอร์ผมด้วยกันมีกล่องนี่น่าจะตีได้นะสตูนี่เปลี่ยนชุดใหม่ผมนะหมาป่าก็เปลี่ยนใหม่ผมนะพัฒนาร่างอีกขั้นหนึ่งครับผมเป็นสีออกสีเทาไงมีหน่วยซอดแนมโอ้โหการควบคุมนี่ไม่เหมือนกับตอนอยู่อันนี้หน้าผมนะครั้งนี้นี่เราควบคุมแบบโอ้โหถ้าจบภัยเลยไอเทมโอ้โหได้พลังขั้น3ครับผมลองพลังขึ้นเต่าขั้น3ปึ๊บเฮ้ยอย่าพลังขึ้นเต่า ยังไม่แรงพอนะไปบายเป็นหอคอยนะผมนะด่านจนภัยเลยเป็นแบบชั้นๆไปนะผมไปโอ้โหเจอโกคูคิกเข้าไปศัตรูรู้สึกว่าจะถึงครึ่งนะผมนะไม่ได้ตายในการโจมตีแค่คอมโบเดียวผมแหมศัตรูนี่ก็มาอีกแล้วกองทัพไซบอร์กเปลี่ยนสีใหม่ด้วยผมนะนี่เป็นสีออกเทาๆคนเทาๆมา
แต่ตัวสอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับตัวการโจมตีแค่1ทีนี่ก็ตายละดูกันไอ้ย่าไอ้ตัวระเบิดนี่มันมีทุกตาเลยอุ้ยไม่ตายวิ่งไปละโก้โก้โก้โอ้โหน้องไก่ผมโอ้โหเจอศัตรูนะโอ้โหโดนที50เยอะมากเออจะว่าไปหมอนี่ไม่มีหมวดสนทนาให้ผมเออก็ดีเหมือนกันนิ่งเหลือเกินนะครับถึงเหลือเกินดูจากการโจมตีเนี่ยที่เราเห็นก็คือเขาจะต่อยพื้นนะผมนะไม่รู้ทำไมสงสัยเราตัวเล็กนะผมนะนั่นไงดินกระจายผมนะโอ้โหโดนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออกมาก่อนช้าพลางขึ้นเต่ายิงไปสามอีกทีนึงโอ้โหมีมิสไซล์ด้วยไม่ใช่คนเนี่ยเป็นไซบอร์กโอ้โห120น่าจะไม่ใช่120ละออกมาก่อนยิงด้วยพลังขึ้นเต่าสามอีกทีนึงถอดไปเป็นไซบอร์กนะผมนะไปละโอ้โหมีแถมอ๋อได้พลังครับผมกล่องนี่เปลี่ยนใหม่นะมีตาแสนรักเรียนริบบอนเลยนี่มีไอเทมครับผมกระบองยืดได้ยาวกว่าเดิมแหมจัดไปเลยเราขึ้นข้างบนดีกว่านะเสียเวลาตรงนี้เอาสิไม่ถึงโอ้ถึงละโอ้โหฟุกเกินเมื่อกี้ผมมีตัวสีแดงด้วยผมตัวที่ระเบิดตัวเองได้เนี่ยเสียดีกว่านะกว่าจะมีตัวระเบิดนะครับอันตรายนะเนี่ยโชว์โชว์โชว์วัชชาเป๋ผมโอเคไปต่อได้ละทุบสักหน่อยทุบสักหน่อยวิ่งไปโอ้โหมาขับไปสู้อุ้ยอุ้ยโอ้โหจับไปละดูมันกระโจนก็ใส่เราแล้วผมนะดูพวกสุนัขนี่ใช้ไม่ได้เลยตัวนี้แสบมากปัดไปผมนะโอเคหมดไปจะตายก่อนมั้ยเนี่ยโอ้ถ้ายาผมนะอ๋อไอเทมนี้เป็นยาสตูนี่ในชั้นที่2ผมนะอินจาเอ็กซ์ซีนโอ้โหโอ้โหหายตัวไปมาเลยนะดูโอเคอันนี้จากที่เราสังเกตนะผมนอกจากเขาจะหายตัวแล้วก็โจมตีด้านบนก็มีการปล่อยดาวกระจายนะแล้วก็เมื่อกี้มีพางตัวผมนะเนี่ยแบบเนี้ยโอเคเขาจะรู้อะไรเล็กน้อยแล้วว่ามันมีการโจมตีแบบไหนบ้างปล่อยดาวกระจายใช่ไหมปล่อยชูนิเคนนะผมเปิดคู่ในโอเคเล่นโก้โหยังมีต่ออีกนะมาอื้อเลยมีฉายแยกเก่าพันลายของผมแต่นับแล้วได้5ลายเองนะไปไหนจ๊ะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันโจมตีได้ต่อเนื่องไงโอ้โหโดดมาเป็น2เป็น3ผมนะผมต้องทำอะไรสักอย่างละแบบนี้ไม่สวยละตายไปหนึ่งครับผมต้องเคลียร์ทีละตัวผมนะดาเมจเรารับเยอะเกินไปละโอ้โหโดนอีกละตายไป2ผมอีก3ต้องสกัดไปก่อนต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งที่มันถึกนะผมนะเกี้ยไม่ค่อยลดเลยทีละตัวนะโอเคได้2
โอเคหมดไปด่าตกพื้นอื้อเลยโอ้โหอุ้ยอะไรนะเมื่อกี้เร็วเหลือเกินตรงนี้ต้องการยานะเออโอเคได้ชิ้นไก่ผมนะไก่อบเดาไม่ค่อยถูกเลยแฮะถ้าคนนี้วันตายยังไงเนี่ยเออสี่กระพริบไปไม่ได้ต้องฆ่าให้หมดโอเคไปได้ละโอ้โหตัวนี้ตัวเขียวๆนี่สังเกตมาหลายครั้งแล้วผมนะมันมีโอกาสตอบแอปเปิลบ่อยเหลือเกินนี่ไงไอเทมด้วยเอาไงจ๊ะตัวนี้ไปได้ผมนะได้เป็นรู้สึกจะเป็นอาวุธเป็นดาบครับผมนะไอ้นี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครเหมือนกันโดดขึ้นไปนี่เราต้องสะสมยานะเออไม่งั้นไม่ค่อยไหวอ่ะบังคับให้สู้มากำจัดศัตรูให้หมดนะผมนะเออระเบิดนี่มันกระดอนได้ต้องระวังซะหน่อยนะโอช่าโอ้แอปเปิลดับเบิลเลยโอ้โหเก็บไปแล้วโอ้ไม่เก็บละโดนไปละทำอะไรสักอย่างกับพวกกล้องวงจรนี่ก่อนปวดเหลือเกินนะมาคุยกันเจ้าคนทหารสีม่วงไวโอเลตขึ้นไปโอ้โดนดักสองทางพอเสร็จยันอัดขำฉากได้ผมนะเออขนาดว่าผมโดนเตะไปโดนระเบิดอีกแล้วผมว่าเอาตัวระเบิดนี่ก่อนทุกคนอันตรายได้เกินโอ้ยไม่ตายครับผมนะเตะไป150กว่าโอเคนะแอปเปิลมาเรียบร้อยวิ่งไปกรุบเทมแอปเปิลมาผม2ลูกโอ้ได้อัพแล้วผมนะได้ป๊อกด้วยเฮ้ยตัวระเบิดเนี่ยน่ากลัวมากโอเคหมดก็มีนะวิ่งไปไหนจ๊ะหาแล้วบายเฮ้ยนายน่ะคือบอสใหญ่ของที่นี่สินะส่งตัวนายกเทศมนตรีมาให้ฉันโอ้โหฉันเนี่ยประทับใจในตัวของเธอนะเจ้าหนูที่มาไกลได้ถึงขนาดนี้ฉันขอปลุกมือให้เธอเลยตบมือสิครับเบ๊ะๆคนแบบเธอเนี่ยฉันหวังว่าเธออยากจะมาอยู่กับกองทัพของเรานะนายคิดหรือว่าฉันจะเข้าร่วมกับนายอ่ะเข้ามามอบตัวซะผมให้นี่มันบอกให้เราให้เราเนี่ยยอมจำนนหรือว่ายอมมอบตัวผมนะเออเธอคนเดียวต่างหากล่ะที่ต้องยอมจำนนฮะมีกับดักนะครับผมฉันจะขอดูเธออยู่ตายอยู่ข้างบนนี้แล้วกันนะดูถูกเหลือเกินมาโอ้โห69ผมอะไรเนี่ยทำไมมันตัวมันเหนียวอะไรงี้โอ้ตีไม่ได้ผมมีกำแพงอะน่าจะให้เราหนีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหห้าสิบกว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หนีโอ้ต้องอย่างนี้แค่แข็งมันก่อนโอ้สวยสิโอเค
อ๋อครับผมย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปทำคำพยางครับผมต้องแข็งมามาแล้วเตะไปโอ้โหแหมตัวเด้งดึงนะจ๊ะยิงนิดเดียวเองใกล้จะตายละโอเคเตะไปสวยครับผมเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอีกทีนึงโอ้ยใครจะตายก่อนเนี่ยน้ำแข็งยอดเยี่ยมมากโกคุณคิดไปเอาละเรียบร้อยต่อไปก็ตายนายโอ้ช่างตอนนี้ส่งตัวนายยกขึ้นสมุนตีไม่ฉันซะไม่เช่นนั้นเนี่ยฉันจะส่งนายบินไปเองเธอเนี่ยประสานหรือไงเจ้าหนูมาข้างหน้าแล้วลองส่งฉันบินดูถ้าเธอทำได้แล้วนะโอ้ไล่ก็ได้ฉันจะจัดให้เดี๋ยวนี้แหละวัดจ้าโคตรง่ายเลยไอ้ตอนนั้นไปอย่างไวผมนะก็ไม่ทับไวผมนะก็ได้ให้แพ้กับการโจมตีของโกโคนผมและมาสเตอร์ทาวเวอร์เนี่ยก็ได้เผชิญกับจุดจบนะส่วนนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยและโกคูเนี่ยก็ได้เจอกับดราก้อนบอล2ดาวผมเป็นลูกแรกขอบคุณนะฉันไม่คิดว่าเธอจะช่วยพวกเขาได้ทั้งหมดเฮ้ยสบายมากตอนเนี้ยฉันต้องไปแล้วหาบอลลูกต่อไปผมนะเมฆสีทอง See you แล้วเจอกันใหม่ Good luck โชคดีนะแล้วก็จบอย่างงั้นเลยด่านต่อไปผมนะ Under Tower ผมเคนก็ได้มาถึงถ้ำใต้น้ำผมนะโอเคตอนต่อไปเราจะไปลุยกันที่ถ้ำใต้น้ำผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและรับชมนะผมเจอกันใหม่นะครับต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ right now,